จะต้องเลื่อนการเก็บอัฐิมั้ยคะใช่ใช่ค่ะต้องรอญาติค่ะเขาไม่พร้อมกันพร้อมไม่เท่ากันพร้อมไม่พร้อมอะไรเงี้ยพร้อมไม่ใช่เวลาเดียวกันรอญาติจากทางไหนคะแม่ก็ต้องฝากคุณพ่อค่ะคุณแม่ก็คนเดียวไงสบายอยู่แล้ววันนี้ก็รับแขกเยอะด้วยสวัสดีคุณแม่ทั้งฝ่ายแล้วค่ะคุยอะไรไม่ได้เข้ามาคุยไม่ได้คุยเรื่องอะไรแต่คุณแม่ผอมไปนะคุณแม่ผอมลงจริงๆไหมคะคุณชูบลงใครเป็นคนบอกคุณแม่ผอมทุกคนเป็นเหมือนการคุยสารเป็นเหมือนการคุยสารสุขดิบทั่วไปใช่ใช่ใช่พวกนี้เขามีมารยาทค่ะเขามีมารยาทก็พูดสวัสดีแซนก็พูดพอนะแซนแต่แซนไม่ได้เจอหรอกไม่ได้เขาไม่ได้แจ้งนะโทรหาคุณแม่เองแต่คุณแม่ไม่มาไม่รู้เขาประกาศว่าจะมาเขาพูดกับคุณแม่เองโทรหาคุณแม่เองเกี่ยวที่เขาต้องจับตัวคุณแม่เขาบอกว่าเขาต้องจับตัวโควิดอ๋ออ๋อใช่ใช่เขาเป็นโควิดใช่ไหมต้องจับตัวค่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงเออเสียดายแต่ตอนแรกเขายืนยันว่าเขาจะมาใช่ใช่เขาโทรหาคุณแม่เองพูดพ่อด้วยแต่คุณแม่ก็ยินดีให้เขายินดีให้ทุกคนมาค่ะคุณแม่อาจจะเป็นตอนนี้อาจจะเป็นเดี๋ยวจะกลายพระอะไรนะไงนี่แหละพระอะไรไปเนี่ยที่ให้อภัยคนไปหมดอ่ะเมื่อกี้คุณแม่เขาบอกไม่ถือไม่สาไม่อะไรอะไรเป็นอะไรไปแล้วเมื่อกี้ที่ว่าคุณแม่เขาบอกให้อภัยใช่ไหมคะใช่ไหมคะก็คือให้อภัยกับเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นให้อภัยจริงที่ให้ได้แต่เรื่องคดีก็อีกอย่างก็อีกเรื่องนึงโดยทั่วไปชีวิตมนุษย์เนี่ยสมมุติเราจะไปทะเลาะกับใครไปโกรธกับใครเงี้ยเราก็เนาะอย่าโกรธจ้าหรือโกรธแล้วต้องไปย้อนงอเขาหน่อยให้อภัยเขาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไงให้อภัยในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไม่ใช่เรื่องฆ่ากันตายให้อภัยไม่ได้แต่เห็นพี่เต้เมื่อกี้พี่เต้ก็บอกว่าหลังจากนี้คุณแม่ก็จะดำเนินการในรูปแบบขอเวลาคุณแม่พักสองวันได้ไหมได้แบบนอนสบายสบายไม่ต้องรับโทรศัพท์นอนนิ่งๆอะไรเงี้ยถึงจะฟื้นไม่งั้นไม่ฟื้นอ่ะกว่าจะรอถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะฮะกว่าจะผ่านมาจุดนี้มันคุณแม่ก็ต้องเตรียมงานเตรียมอะไรโทรศัพท์นัดกันตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะกว่าจะสำเร็จเขาแจกของชำร่วยได้ยังคะได้แล้วค่ะไม่มีเลยไหมนี่ไม่ได้แต่ยังไม่ได้ค่ะคุณแม่ยังไม่ได้ไม่มีแล้วใช่ไหมต้องให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ไม่คุยเรื่องคดีกันไม่คุยค่ะไม่คุยเพราะว่าคุณแม่ขอแล้วว่าไม่คุยเรื่องคดีขอวันสองวันทีนี้ขอต่ออีกสองวันว่าอย่าโทรหาคุณแม่เลยเห็นใจคุณแม่บ้างเถอะคุณแม่เหนื่อยมากเอาคุณนะคุณนับดูนะสามเดือนเต็มๆใช่ไหมที่คุณแม่รับโทรศัพท์พวกคุณเนี่ยจำได้ไหมคะคุณกิ๊กคุณลี่คุณอะไรต่อคุณอะไรเนี่ยคุณแม่บันทึกไว้หมดละชื่อแต่ถ้าคนไม่มีชื่อไม่รับนะแต่บางทีก็เสี่ยงรับเหมือนกันอยากรู้ว่าเขาจะพูดอะไร3เดือนที่คุณแม่มีชีวิตอย่างนี้ตื่นมา9โมงต้องรับโทรศัพท์พวกคนนี้แหละ4โมงเย็นถึงได้ออกจากห้องเพราะว่าต้องรับทุกสายเขามีคิวรอนะมาไหมเนี่ยคนที่แปลว่ารอคิวสายที่5ไม่มาวันเนี้ยมาไหมยายคนนั้นน่ะหนูก็รอยายคนนั้นยายคนนั้นทำไมวันนี้ไม่มาล่ะโอ้ยรัวเลยก็อยู่นั่นเนี่ยพอคุณแม่ไม่รับเขาก็ยังแสดงอารมณ์ว่าโกรธคุณแม่ไงแล้วก็โกรธรัวเลยนะแล้วก็มีขั้นตอนด้วยคุณแม่รับโทรศัพท์หนูหน่อยแต่หนูเป็นผู้ชายนะรู้แล้วใช่ไหมนั่นแหละก็กดอีกรัวคุณแม่ก็เลยบอกนี่ใช่อารมณ์นะคุณแม่คิดเองว่านี่ใช่อารมณ์ไม่รับเลยไม่รับเลยไม่รับเลยถ้าใช่อารมณ์โอเคได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเราของชำร่วยนะคะเพราะคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วได้กันหมดแล้วนะลุกไหวไหมไหวไหมแม่